นั้นเคยเป็นนะครับนายนางแบบไม่ใช่นายแบบสินายแบบโฆษณานะครับมาแล้วมากมายหลายตัวจำได้ไหมฮะดูภาพนี้ดูภาพนี้จากเมื่อนานมาแล้วนะครับและก็เคยเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่นชื่อดังด้วยนะฮะของเมืองไทยแล้ววันนี้เธอก็ตัดสินใจที่จะบินตามความฝันของเธอบินไปหาฝันของเธอแล้ววันนี้เธอก็ได้กลับมาอีกครั้งกับบทบาทใหม่ระดับโลกที่ทุกคนในนิวยอร์กพร้อมใจกันเรียกเธอว่าแฟชั่นเชฟนะครับเพราะว่าเธอเปรี้ยวซ่ามากเวลาเธอออกทุกงานในนิวยอร์กเธอเซ็กซี่จริงๆครับคุณผู้ชมเซ็กซี่ด้วยลีลาในการเดินพบกับเธอเลยดีกว่านะครับเชฟผมงามพร้อมไทยมีครับนี่เปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวจริงคุณผู้ชมนะครับไม่ให้เสียชื่อกางเกงนี้กางเกงนี้ใครเป็นคนออกแบบให้ครับเนี่ยเป็นคอลเลกชันพิเศษของ H&M ค่ะ H&M คอลเลกชันพิเศษนะฮะทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งมีสไตล์แล้วก็ยังประหยัดด้วยในเวลาเดียวกันถูกต้องค่ะนะถือว่าเข้ากับยุคสมัยใหม่ทำไมต้องใส่โบไทครับเพราะเป็นของวูดดี้ใช่ไหมแต่วันนี้ผมไม่ใส่เพราะว่าทีมงานบอกว่าห้ามใส่โบไทนะฮะหน้าเหมือนเชอร์รี่เคมักซอนมากเลยมีคนบอกไหมโตขึ้นเริ่มเหมือนเชอร์รี่เลยนะฮะสมัยก่อนคุณทำรายการทีนท็อกนะครับแล้วก็เป็นนางแบบไปอเมริกามากี่ปีแล้วเอ่ยจริงๆไปกับก่อนแต่คราวนี้ไปประมาณ5ปีแล้ว5ปีแล้วถามเลยดีกว่าว่าเข้าไปสู่วงการอาหารยังไงที่นั่นเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะก็ต้องวอล์กอินค่ะต้องสู้วอล์กอินไปไหนบ้างเอ่ยไปทำงานที่แมคโดนัลด์หรือที่ไหนครับโนตอนแรกคือมีความฝันแล้วอยากขายอาหารไทยแล้วอยากให้อาหารไทยดังทั่วโลกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงได้ก็ต้องวางแผนครับทีก็เลยไปสมัครที่ Spice Market ที่นิวยอร์กจะรู้จักกันดีแถว Meat Packing ก็เข้าไปสมัครเป็นโฮสต์ก่อนเพื่อที่จะได้แบบว่าปูทางเข้าไปในครัวได้โฮสต์ก็คือคนต้อนรับหน้าร้านใช่มั้ยครับนี่ไปมา5ปีใช่โอ้โห5ปีที่ตอนนี้ภาษาไทยไม่ช็อตแล้วเนาะจอดต่อไม่ใช่แล้วเหรอนี่ไม่ใช่กับผมแล้วเนาะแล้วยังไงต่อพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็เขาก็ดูเรซูเม่เขาบอกว่าแล้วอยู่มาเป็นโฮสต์ทำไมเสียเวลาแล้วจริงๆอยากทำอะไรอยากทำงานในครัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาถามแล้วทำไมถึงอยากทำในครัวก็บอกว่าเป็นคนไทยแล้วเจ้าของร้านนี่คือเชฟจองจอร์จพอนกริกเชนซึ่งจอห์นจอร์จใช่เป็นเชฟที่ดังมากนะครับคุณผู้ชมครับถูกต้องแล้วก็เขาก็บอกว่างั้นไม่ต้องทำโฮสต์เข้าไปในครัวเลยแล้วก็ลองไปเทรลดูแล้วก็ได้เทรลคือปกติที่เขาจะได้งานในครัวเนี่ยไม่ต้องไปโชว์ให้เขาดูว่าเราทำมีดได้ไหมทำช้อนได้ไหมจัดจานได้ไหมให้เขาดูว่าเราควรค่าแก่การทำงานในครัวเขาและตอนนี้จ็อบแรกเลยที่เราได้มีโอกาสทำเป็นเชฟอย่างเป็นทางการนี่คืออะไรก็ทำอยู่ไลน์คุกเลยค่ะครับทำที่นั่นเลยคุกเลยทำที่นั่นเลยคุกเลยเขาให้ลงเลยHire on spot Hire on the spot พอเห็นปุ๊บก็จ้างเลยเดี๋ยวนั้นนะครับเธอทำอาหารนะฮะเป็นเชฟที่ร้าน Paris Street ดังมากที่นั่นอยู่ถนนไหนนะครับอยู่ตรง Paris Street เลยถึงตั้งชื่อเป็น Paris Street ตึกของ Richard Meyer ค่ะตรง West Side Highway ฝั่งตะวันตกนะฮะเป็นไฮเวย์อยู่ตรงฝั่งตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันนั่นเองนะฮะทีเนี้ยเขาเป็น expert นะจะบอกว่าเป็น expert ซึ่งเรียกได้ว่าเตรียมอาหารให้กับเศรษฐีหลายคนเนี่ยเป็นมายังไงการเป็น personal chef หรือว่าเชฟส่วนตัวก็เราต้องถามอะค่ะต้องกล้าก็คือต้องเขียนงานแล้วก็ต้องรีพิชแล้วก็งานแรกที่ได้ก็คือไปทำบนเรือยอทให้กับเจ้าของ hedge fund ครับที่เล่าแม่น้ำฮัดสันไปทำอะไรบนเรือสอนผัดไทยเอาเจ้าfinancier ทั้งหลายคนนักการเงินทั้งหลายมานั่งแล้วก็มาผัดไทยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบมากเลยในเรื่องของอาหารไทยแต่ว่าเขาจะค่อยเข้าไม่ถึงคนไทยไงใช่ไหมอาจจะชิมมากแต่ว่าไม่เคยมีเชฟคนไทยที่จะไปสอนเขาอย่างเป็นทางการที่นี่หลายๆคนที่ดูอยู่อาจจะถามว่า personal chef นะคืออะไรถ้าแปลเป็นไทยง่ายก็คือเชฟส่วนตัวเชฟส่วนตัวต้องทำอะไรบ้างเช่นวันนี้คุณวิทย์บอกว่าจะเลี้ยงปาร์ตี้นะ20คนครับอยากได้ทีมอะไรผมก็จัดการให้1 2อยากได้ทีมทีมอ๋อไม่มีทีมให้โทษๆรูปแบบของงานแบบไหนทีมต่อครับต่อค่ะแล้วผมก็จะจัดการว่าโอเคเอาแบบนี้แบบนี้จะเป็นไทยฟิวชั่นหรือไทยแท้ไทยจ๋าไทยผสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมต้องบอกไว้เลยว่าผมไม่ทำอย่างอื่นนอกจากอาหารไทยเพราะเราเป็นคนไทยและภูมิใจในความเป็นไทยคุณเป็นคนที่เก่งมากไม่จริงๆคุณวูดดี้ก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องของวูดดี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากฮะจริงๆยังไงเพราะว่าผมอยู่ที่นู่นผมดูวูดดี้แล้วทุกครั้งที่เหนื่อยแล้วเรารู้ว่าแบบว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เราตามฝันเราวูดดี้ทำได้ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็น่าจะทำได้
ดีใจที่วันนี้คุณเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยนะครับในการนำอาหารไทยไปสู่เรียกว่าถ้าเกิดคุณสามารถผ่านประตูเข้าไปสู่ประตูนิวยอร์กได้ปุ๊บเนี่ยคุณเข้าไปสู่โลกได้เลยนะครับอ่ะจะบอกว่าเธอได้มีโอกาสทำอาหารให้กับดาราดังหลายคนนะฮะจากฮอลลีวูดเริ่มด้วยฮิวจ์แจ็คแมนดีกว่านะตอนที่ฮิวจ์แจ็คแมนมาทานเนี่ยนะฮะกับคุณเนี่ยสั่งอะไรครับตอนนั้นทำอยู่ที่ Perry Street แล้วผมจะคุมงานเกี่ยวกับเป็นพวกappetizer ทั้งหลายออกจากของหมดเลยอ๋อเดิมเลยใช่จำได้ไหมว่าฮิวชอบอะไรเป็นพิเศษไหมส่วนมากเขาจะต้องคอนโทรลน้ำหนักคุมน้ำหนักก็จะสั่งอะไรง่ายๆสลัดใช่ถ้าอาหารไทยที่เราจะกินแล้วควบคุมน้ำหนักให้ดีสุดคืออะไรเอ่ยโอ้ตอนนี้ชอบมากคือยำส้มโอแล้วเอาไปโชว์ให้ที่นู่นด้วยจำได้ไหมจาก Fashion Week แล้ววันนี้ก็จะเอามาโชว์ด้วยวันนี้เราจะได้มีโอกาสชิมยำส้มโอสไตล์นะครับเชฟผงด้วยนิโคลคิดแมนคืออีกคนหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสแวะไปทานด้วยนิโคลคิดแมนเนี่ยจะทานเมนูไหนมากมากนิโคลจะสั่งประจำคือเมดายซาชิมิเมดายคือสแนปเปอร์เป็นจาเปนิสสแนปเปอร์ปลากระพงญี่ปุ่นแล้วมันไทยยังไงผมตอนนั้นผมอยู่ที่ Perry Street ก็คือต้องทำตามเขาคนไทยทำใช่ตามนะ Meryl Streep นะครับ Meryl Streep นะฮะเมลสตรีมนี่ชอบทานอะไรใช่เหมือนกันก็เป็นของที่ร้านเขามาจิบไวน์บ่อยๆจิบไวน์บ่อยๆด้วยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยหงเนี่ยมีความฝันครับคุณผู้ชมเธอฝันที่จะได้มีโอกาสเปิดร้านอาหารไทยของเธอเองแล้วมันเป็นจริงแล้วร้านชื่อว่างามค่ะเป็นชื่อตัวเองงามแล้วเวลาชาวต่างชาติหรือว่าชาวนิวยอร์กนี่เขาจะออกเสียงคำว่างามมันจะออกยากไหมเขาบอกอ๋อนกามก็คือ NGAM ใช่ไหมฮะนกามแต่ไม่เป็นไรเราสอนเขาได้จะเปิดเมื่อไหร่ครับร้านนี้พฤษภาคมนี้น่าจะได้เปิดแล้วค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยของนี่เหรอถนน13กับ Third Avenue คุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่ถ้าว่างก็อย่าลืมแวะไปชิมหน่อยแล้วกันนะแค่เสียตัวเครื่องบินแค่ประมาณ4-5 หมื่นเองครับแล้วคุณก็ไปถึงนิวยอร์กเลยร้านงามเนี่ยจะเป็นอาหารไทยใช่เราบอกทุกคนเวลาก่อนที่เราลงพยาไปก็คือว่าผมจะทำอาหารไทยแบบที่ผมโตขึ้นมาครับเป็นคอมฟอร์ตไทยฟู้ดคอมฟอร์ตไทยฟู้ดแปลให้หน่อยได้ไหมหมายความว่าสมัยที่คุณยายทำให้ทานคุณแม่ทำให้ทานกินที่โรงเรียนอาหารกลางวันอะไรแบบนี้แต่เราจะมาปัดฝุ่นให้หน้าตาไม่ใช่ปัดฝุ่นทำให้มันดูดีขึ้นมาเป็นโมเดิร์นหลายๆคนเดี๋ยวนี้เขาพยายามที่จะคิดไปไกลคือปรับประยุกต์มากจนกระทั่งก็ลืมไปเลยว่าอาหารไทยที่มันอร่อยอร่อยจริงๆก็คือตอนที่เรากินตอนเด็กๆจำได้ไหมคุณผู้ชมกินอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณยายที่บ้านเมื่อคืนนี้ไปทานข้าวคุณยายที่บ้านมาแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเราคือด้วยความที่ว่าไม่ได้ไปมานานเมนูง่ายมากปลาทูหมูทอดแค่นี้ก็สุขใจแล้วจริงๆมันสุขใจแล้วมันอิ่มแล้วแล้วมันมีความสุขมากนะมันมีความสุขมากบรรยากาศก็ดีด้วยนะฮะดังนั้นผมอยากจะเห็นอย่างเลยครับเมื่ออาหารเหล่านี้อาหารง่ายๆของคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่นครนิวยอร์กนั้นจะเป็นยังไงกับร้านงามนะฮะของเชฟผมนอกจากนั้นแล้วฝันที่อยากจะได้มีโอกาสออกช่อง Food Network คือช่องอาหารของที่นู่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังซิตอนนี้ฝันไปถึงไหนแล้วฝันไปถึงก็คือได้คุยกับโปรดิวเซอร์บางท่านแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่น่าจะนานจากนี้นะโอ้ยดีใจจริงๆเขาเกาะชายกระโปรงไว้ด้วยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวต้องเชิญไปทานที่ร้านนะคะไปแน่นอนแล้วเราจะได้มีโอกาสบันทึกภาพกลับมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะช่วงหน้าเราจะมาพูดถึง Cooking Project กันหน่อยดีกว่านะฮะของเชฟผง Cooking Project คืออย่างที่บอกเราอยากให้อาหารไทยเป็นมากกว่าอาหารไทยที่ต่างประเทศนะฮะซึ่งเธอจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าโปรเจกต์ของเธอที่ว่าเนี่ยจะไปไกลขนาดไหนที่สำคัญนะครับช่วงหน้า Fashion Chef เชฟผงของเราเนี่ยจะกลับมาแล้วก็นำเสนอเมนูที่ชื่อว่าโอ้เป็นอาหารเชียงใหม่ Korean Fusion ค่ะเมื่อหนูคุณนำอาหารนะแนวเหนือของภาคเหนือเนี่ยมาผสมกับอาหาร 8:29 ที่ Woody World Studio เช้านี้ Woody อยู่กับเชฟผงนะครับงามพร้อมไทยมีชื่อคุณเพราะมากงามพร้อมไทยมีที่กำลังจะเปิดร้านอาหารไทยชื่อว่างามอยู่ที่นิวยอร์กและจะบอกว่าเป็นแฟชั่นเชฟที่ดังมากตอนนี้ดาราฮอลลีวูดแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายเรียกร้องแต่เชฟฮง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 นะเอาเลยครับมาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเมนูสุดพิเศษที่จะเตรียมให้เราวันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะยำส้มโอเมนูนี้ต้องชิมอันนี้เป็นอันเดียวที่ผมเสิร์ฟที่แฟชั่นวีคแฟชั่นวีคที่นิวยอร์กนะครับมันพิเศษยังไงครับยำส้มโอที่ว่าเพราะว่ามันชอสมุนไพรไทยอะค่ะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำยำที่เราทำแบบว่าไทยจริงๆจัดจ้านมากนะครับอันต่อไปก็คือว่าเกิดและโตที่เชียงใหม่ก็เลยอยากเชียงใหม่เหรอฮะใช่แล้วค่ะเลยฮะก็เลยอยากจะโชว์แบบว่าเกาหลีนิดนึงเพราะเราก็เป็นลูกสะใภ้เกาหลีนะคุณเป็นลูกสะใภ้เกาหลีถูกต้องแฟนเป็นชาวเกาหลีอันยองเสียวแต่งงานแล้วเหรอแต่งเรียบร้อยแล้วกี่ปีแล้ว
4ปีแล้วค่ะแล้วมีลูกครึ่งหรือยังยังไม่มีเวลาปั๊มไงมีแต่ทำแต่อาหารใส่ข้าวใช่ข้าวหนุกงาก็คือเอาข้าวเนี่ยแล้วมาผสมกับงาครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะคแล้วก็ห่อกับเห็นไหมเหมือนเกาหลีเหมือนซัมเหมือนซัมเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยใส่น้ำพริกหนุ่มแล้วใส่น้ำพริกหนุ่มแล้วก็ใส่หมูฝอยครับเมนูนี้คือคิดเพื่อวูดี้โดยเฉพาะนะคะทำไมว่าเป็นหมูฝอยเหรอฮะไม่เพราะเป็นของอร่อยที่วูดี้ต้องชิมนี่คือไส้อั่วป่ะเอ่ยถูกต้องว้าวนี่เขาเรียกว่าเชียงใหม่ซัมเชียงใหม่ซัมอร่อยไม่อร่อยบอกกันได้ห้ามโกหกนะคะแต่กว่าจะกินเสร็จนี่มันเป็นชั่วโมงนะไม่อยากให้กินเยอะๆอร่อยมากอร่อยมากโอเคด้านสุดท้ายที่เราอยากจะทำเพื่อคุณวิดี้เราอยากจะทำอาหารผมก็เลยเรียกมันว่าเป็น deconstructed fruit salad คือเหมือนเป็นสลัดผลไม้เนี่ยค่ะแต่ว่าเอาออกมาเป็นชิ้นๆครับอันดับแรกเลยก็คือจะใส่น้ำตาลครับใส่โรยลงไปนะคะโรยลงไปเลยน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงใช่แล้วเทคนิคทำอะไรเนี่ยฮะนี่ก็ปืนเหรอครับใช่ๆจะบอมสตูดิโอเราเหรอครับแล้วเราก็คือปั๊มเบ้ปั๊มเบ้ทำให้มันเป็นคือคุณจะต้องพ่นไปเพื่อให้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าบูเล่อะค่ะบูเล่คือทำให้มันไหม้นี่มันจะอินเทนส์มากขึ้นหนักมากขึ้นนะฮะละลายน้ำตาลลงไปนะฮะว้าวเสร็จแล้วก็จะจัดจานซอสช็อกโกแลตครับจิ้มลงไปคุณผู้ชมอาจจะสามารถนำเทคนิคนี้ไปทำที่บ้านได้ด้วยนะฮะจะทำให้ขนมหวานของคุณนั้นดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับอ่ะป้ายช็อกโกแลตลงไปตามมาด้วยครีมกลิ่นมะลิครีมกลิ่นมะลิหยอดลงไปนะฮะต้องปาดเพราะอะไรครับสวยงามโอเคสมกับเป็นแฟชั่นเชฟนะฮะเยี่ยมเลยฮะ ตามมาด้วยหลังจากนั้นก็วางสับปะรดลงไปนะคะมีอะไรอีกดีทำไมคุณทำให้มันดูง่ายอย่างนี้นี่คือลูกกูสเบอร์รี่ครับรู้ไหมว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าไม่ทราบเลยฮะลูกธงเทงลูกธงเทง น่ารักมากเพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้คือมีด้วยลูกธงเทงนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จิ้มไปเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าผักผลไม้ทั้งหมดนี่จากโครงการหลวงด้วยนะครับคุณผู้ชมวางไปสวยงามหลังจากนั้นเห็นไหมเราก็ใส่ทั่วไปนะคะมีลำไยแห้งวางให้สวยงามส้มที่จัดการมาเรียบร้อยแล้วว้าวเราทำบูเลสตรอเบอรี่ด้วยก็ได้บูเลสตรอเบอรี่นะครับเอาน้ำตาลมาโรยนะครับเดี๋ยวผมขอลองทำได้ไหมครับได้ชอบมากเลยโอเคมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดปืนให้ก่อนอะไรนะเดี๋ยวเปิดปืนปล่อยปืนนะครับปล่อยปืนนะครับโอเคดึงลงมานะคะแล้วก็ปล่อยโอเคครับโอเคได้แล้วมาวู้แล้วไหม้แล้วเห็นไหมคะห้ามลองเรียนแบบห้ามไปทำที่บ้านเด็ดขาดนะครับน้องๆแล้วก็ลองวางหนึ่งข้างบนครับปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับเมนูสุดพิเศษของหวานนี้จากเชฟผงน่าทานไหมฮะจะบอกว่าดูง่ายง่ายไม่ยากเลยสามารถจะไปทำที่บ้านได้นะครับเพียงแค่คุณนำเอานะฮะผลไม้ต่างๆนานาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ตั้งแล้วมันดูน่าทานแต่ถามว่าจะอิ่มไหมจะอิ่มไหมครับเนี่ยอิ่มใจก่อนอิ่มใจก่อนอิ่มใจอิ่มตาก่อนแล้วเดี๋ยวอิ่มท้องตามมาทีหลังดีไม่อ้วนไม่อ้วนเพราะว่าบางทีสังเกตไหมเราจะกินกันเยอะเพราะว่ามันดูไม่น่ากินไงแล้วเราก็จะกินเลยแต่นี่มันน่าทานเพื่อนผมเนี่ยเวลาเห็นอะไรแบบนี้เขาจะถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวนี้เราจะฮิตกันถ่ายรูปเลยแต่ไม่เคยได้ดูนะถ่ายไว้ก่อนพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าจะกินอู้เสียดายแล้วพอกินเสร็จปุ๊บก็อิ่มพอดีนะครับเช้าวันนี้เราต้องขอขอบคุณเชฟหงมากๆนะครับงานพร้อมไทยมีขอให้โชคดีกับ Cooking Project ขอบคุณมากที่นำอาหารไทยเนี่ยนะเดินทางไปทั่วโลกเลยนะครับที่สำคัญนะฮะจะบอกว่าคนไทยมีดีเยอะครับเราคนไทยเราเก่งมากเนี่ยเคยพิสูจน์ตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณพิสูจน์ตัวเองแล้วหรือยังให้โลกได้เห็นนะว่าคุณนั้นทำได้ขอบคุณมากครับเชฟหงงานพร้อมไทยมีครับแล้วครับเช้าวันนี้ขอออกถึงโครงการนะครับสำหรับคนไทยในเช้านี้ที่เราขอพูดถึงนิดหนึ่งนะคนที่มีหัวใจสีเขียวแล้วก็รักสิ่งแวดล้อม